ตำนานพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปแห่งพระราชวังดุสิตที่มาสลักชื่อห้างรัสเซียใต้ฐานเมื่อวันที่3ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะด้วยสำหรับพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์แกะสลักจากหยกสีเขียวเข้งเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชรอาสน์พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุพระพักกลมพระนาลาธแคบพระเขนงโก่งมีอุณาโลมที่พระนาลาธพระเนตรเหลือบต่ำพระนาสิกโด่งพระโอษฐ์เรียวพระกรรสั้นพระเศียรประกอบด้วยพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยมีเกตุมาลาและรัศมีดอกบัวตูมริ้วจีวรเป็นแบบธรรมชาติผมเฉวียงบ่าเปิดพระอังสาขวามีสังวาลสองสายสร้างเลียนแบบพระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์และสังวาลพระนพตามอย่างเครื่องต้นประดิษฐานบนฐานไม้จำหลักปิดทองเรียนแบบพระแท่นมนังคศิลาบาทมีบัลลังก์ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.มังกรสิงห์และช้างและมีฉัตร9ชั้นกลางกั้นเหนือพระเศียรพาวเวอร์บายสตรีมลินรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรขึ้นสำหรับเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในพระราชวังดุสิตดังเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระบรมมหาราชวังชคราบองภูวนาถ.png เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระยศในขณะนั้นทรงพบหยกสีเขียวก้อนใหญ่ในประเทศรัสเซียรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้างฟาแบเช่ห้างเครื่องทองและอัญมณีประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปสำคัญนี้โดยห้างฟาแบเช่เป็นห้างเครื่องทองและอัญมณีประจำราชสำนักรัสเซียดำเนินกิจการโดยนายปีเตอร์คาร์ฟาแบเช่ใต้ฐานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรมีจารึกว่า FABERGE 1914เป็นชื่อของห้างฟาแบเช่และปีที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้คือปี2457กรมพระศรีสว่างควัฒนะเจ้าฟ้าพระองค์แรกทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านศิลปะกรมพระศรีสว่างควัฒนะเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านศิลปะปริญญาแห่งความสุขที่ทรงเลือกศึกษาด้วยพระองค์เองลูกมีหน้าที่จะต้องเรียนหนังสือให้มีความรู้เพื่อจะได้ออกมาทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ
ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสอนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นับแต่นั้นมาทรงยึดถือพระราชดำรัสนี้มาเป็นแรงบันดาลพระทัยและพลังขับเคลื่อนในการทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนตราบจนถึงทุกวันนี้โดยทรงตัดสินพระทัยเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดาแม้จะโปรดด้านศิลปะก็ตามภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ถึง4ปริญญาบัตรแล้วศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนหลายทศวรรษของการทรงงานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ยามเมื่อทรงว่างเว้นจากพระกรณียกิจนานัปการทรงกลับมาทบทวนถึงการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาและค้นพบว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทรงรักและมีความสุขทุกครั้งเมื่อคิดถึงหรือมีโอกาสได้ทำคือการทำงานศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนการบำบัดจิตใจอาร์ตเทอราปีให้มีความสุขและผ่อนคลายหลังเสร็จสิ้นจากพระภารกิจที่เกี่ยวพันกับชีวิตและความทุกข์ของผู้อื่นตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของความรักและความสุขจากการที่ได้ทรงงานศิลปะเริ่มขึ้นจากการที่ทรงวาดภาพธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์ที่อยู่รายรอบเช่นภาพดอกบัวดอกกุหลาบและผีเสื้อจากนั้นทรงส่งต่อความสุขโดยการนำลวดลายต่างๆที่ได้จากภาพวาดไปผลิตเป็นผ้าพันคอและเสื้อคอโปโลและอื่นๆเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสจากนั้นด้วยพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทรงได้รับเชิญจากบริษัทแอสปรีลอนดอนสหราชอาณาจักรให้ร่วมออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องแต่งกายโดยมีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์บูรณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าไปในชิ้นงานโดยใช้ลวดลายสูตรเคมีคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งทรงมีจากกิจกรรมวาดภาพที่ทรงโปรดและทรงมีพระสมาธิในการวาดภาพติดต่อกันหลายชั่วโมงเป็นเหตุให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสังเกตเห็นและกราบบังคมทูลว่าน่าจะได้ทรงเรียนเขียนลายไทยด้วยเพื่อนำลายไทยและความเป็นไทยแต่งแต้มจัดวางไว้ในภาพวาดฝีพระหัตถ์และเครื่องประดับที่ทรงออกแบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีจึงทรงเริ่มเรียนการวาดลายเส้นจิตรกรรมไทยโดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอพระราชทานพระอนุญาตให้นายปัญญาวิจินทนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมเป็นพระอาจารย์ถวายการสอนจากการทรงเรียนวาดลายเส้นจิตรกรรมไทยในครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงอยากจะศึกษาการวาดภาพอย่างจริงจังจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงสมัครเรียนแบบออนไลน์และกรอกเอกสารการสมัครเรียนพร้อมกับแนบพอร์ตโฟลิโอผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปเสือเสนอคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงมีพระนามปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อนักศึกษาปีการศึกษาเศษ1ส่วน2560เลขที่1รหัสประจำตัว60,7806
ร่วมกับพระสหายร่วมรุ่น5คนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ตลอดระยะเวลา3ปีระหว่างทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักศึกษาปกติทั่วไปพระวิริยะอุตสาหะผนวกกับความมุ่งมั่นต่อการเรียนทรงไม่ย่อท้อแม้จะทรงมีพระภารกิจมากมายนานัปการรวมไปถึงอุปสรรคต่างๆและพระสุขภาพของพระองค์เองก็ยังทรงเขียนรูปตลอดเวลาระหว่างการเรียนการสอนทั้งที่คณะจิตรกรรมและพระตำหนักทรงนำผลงานจำนวนมากมาให้คณาจารย์ผู้ถวายการสอนแนะนำและวิจารณ์ทุกครั้งและด้วยความตั้งพระทัยกอบกับพระวิริยะอุตสาหะนี้เองจึงเป็นสิ่งที่คณาจารย์ผู้ถวายการสอนภาคภูมิใจเป็นอย่างมากด้วยพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศิลปินมืออาชีพโดยผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติซึ่งพระองค์จะต้องทรงนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วยพระองค์เองและด้วยกฎของการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน2ครั้งซึ่งทรงดำเนินการทุกอย่างตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยทรงนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งแรกในชุดหลากหลายชีวิต Various PatternDiversity of Life เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2561ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและในครั้งที่สองโปรดให้จัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์เพื่อการสอบจบภาคการศึกษาณหอศิลป์พิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือนมกราคมพ.ศ. 2563โดยการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายเพื่อจบการศึกษานี้เป็นการสอบปากเปล่าประมาณ1ชั่วโมงคณะกรรมการสอบได้แก่ประธานหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษากรรมการประจำหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นคณะกรรมการสอบลงมติให้การสอบครั้งนี้ผ่านเป็นเอกฉันท์ในคะแนนระดับดีมากสำหรับนิทรรศการวิทยานิพนธ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดหลากหลายชีวิต Various Pattern Diversity of Lifeในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีเป็นผลงานภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางอัตลักษณ์หลากหลายทฤษฎีหลากหลายกลวิธีของมนุษย์ที่สามารถอยู่รวมด้วยกันได้ทรงใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายการแสดงออกจากสิ่งที่ทรงประทับใจนั่นคือเจ้าป่าอันสื่อความหมายถึงพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับเสือเจ้าป่าผู้เปรียบเสมือนราชาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผ่านการสร้างสรรค์ที่ทรงถ่ายทอดผ่านปลายปากกาเป็นรูปลักษณ์ของเสือท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันตามเรื่องราวและเนื้อหาในแต่ละภาพเป็นเสือที่ใจดีมีเมตตาเพียรสอนสั่งและกระทำสิ่งดีงามต่อผู้อื่นเป็นเสือที่มีแต่ความรักและความปรารถนาดีต่อทุกคนผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์นี้ยังใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานด้วยสีวิทยาศาสตร์สำเร็จรูปเป็นสีเมจิกหลายสีชนิดหัวแหลมเป็นสีน้ำที่ไม่มีพิษไม่มีกลิ่นและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนั่นคือสีโคปิกโคปิกนับเป็นพระองค์แรกและครั้งแรกในการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานจากสีโคปิกส่วนรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะในผลงานชุดนี้ทรงบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์และการแพทยศาสตร์และอื่นๆโดยทรงนำลวดลายสัญลักษณ์สูตรเคมีรูปทรงโมเลกุลการประกอบของตัวพันธะเคมีในโมเลกุลตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวเลข
รูปหัวใจดอกไม้และทิวทัศน์ธรรมชาติเข้ามาอยู่ในผลงานรวมถึงนกคู่และสัตว์ปีกต่างๆร่วมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงความหมายเรื่องราวและความเป็นตัวตนของสรรพสิ่งในบริบทรอบข้างทรงส่งต่อความฝันและความรู้สึกนั้นไปยังประชาชนชาวไทยรวมไปถึงผู้คนบนโลกนี้ด้วยเรียกงานศิลปะลักษณะนี้ว่าศิลปนาอีฟหรือศิลปะที่ซื่อตรงและบริสุทธิ์ดังพระดำรัสเกี่ยวกับงานศิลปะตอนหนึ่งว่างานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยจากความสุขพระทัยในการสร้างสรรค์งานศิลปะงานที่ทรงรักขณะเดียวกันกับที่อีกห้วงความรู้สึกหนึ่งคือความปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีแนวพระดำริที่จะนำงานศิลปะที่ทรงรักมาต่อยอดเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนวิทยาศาสตร์เป็นส่วนประคับประคองประเทศในระหว่างที่ประเทศเดือดร้อนศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขาเพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎรในยามที่ประชาชนลำบากโดยโปรดให้จัดทำภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ออกจำหน่ายพร้อมทั้งนำลวดลายจากภาพมาต่อยอดจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงประชาชนที่ทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยและประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่านการดำเนินงานจากมูลนิธิในพระดำริได้แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์เนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและจะทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2563ณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั้นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีทรงเป็นตัวอย่างการใช้เวลาที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในเรื่องของการจัดสรรเวลาทรงจัดสรรเวลาทำในสิ่งที่ทรงรักและมีความสุขได้ลงตัวเช่นการวาดภาพที่โปรดและการสานต่อความฝันของพระองค์ด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านศิลปะทรงทำพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแล้วว่าการศึกษาเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดชีวิต